นะโอ้ฮะอืมป่ะนะโอเค4:30ไปดูเหรียญกันดีกว่าใช่เนี่ยถามคอมเมนต์คนส่วนใหญ่เขาดินะครับว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงกับไอ้เม้นแบบนี้นะครับจริงตอบอะไรไม่ได้หรอกครับแต่เดี๋ยวผมใบให้ดีกว่าใบนะใบนิดเดียวนิดเดียวใบนิดหนึ่ง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 นะครับนะเหรียญเนี้ยไอ้เจ้าโกทันเนี่ยมันก็รู้ชื่อมันรู้ชื่อคนสร้างถูกนะแต่ว่ามันฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดงั่วผมบอกคุณเลยคุณเอาง่ายๆผมถามบรรดาสายตรงหลวงพ่อสุดหน่อยหลวงตาจงเนี่ยมีตัวตนไหมหลวงตาจงเฮ้ยหลวงตาจงเนี่ยมีตัวตนไหมให้ซื้อให้ได้ก่อนเนี่ยซื้อให้ได้ก่อนใช่ป่ะครับเอามาขายก่อนเพราะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไงกูรู้ไอ้โน้ตด้วยว่าได้มึงเหมือนลูกหัวหมาเล่นเลยกูรู้50ขายไหมห้าสิบไม่ขาย100ขายไหมพรุ่งนี้200ขายไหมเพราะรู้ว่ามันไม่มีทางขายได้เพราะเจ้าของเขาเนี่ยนะเอาเหรียญละ900มึงก็ไม่ต้องมานั่งขำไปนู่นกินข้าวลูกนะนะหลวงตาจงมีตัวตนจริงไหมพี่โกหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อสุดพี่เขาตรงที่สุดในสายโอ้โหตรงมากเลยตรงมากตรงนะครับตรงมากๆแค่นี้ตรงเหรอถ้าแค่นี้ตรงถ้าเซียนหมาจริงๆเจอมาขนาดนี้ต้องรวยไปแล้วเออโอ้ถ้าไอ้นี่เล่นพักตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วมันบอกมีตังค์มีชีวิตตรงเออ60,000ไม่ได้ไปวัดได้ไปชีวิต60,000หลวงตาจงมีตัวตนไหมสายตรงไม่ผมว่ามันเป็นพวกนักฮิ้วพระมาขายมากกว่าฮิ้วพระนักเซียนพังไม่ซื้อหรอนักบินตลกดิถ้ามีตังค์น่ะซื้อมารวยไปแล้วไอ้นี่เขาเรียกว่าเซียนเขาเรียกว่ามีพี่กอล์ฟใช่หรอผมมีหลวงตาจงอ่ะฮะจ้าถ้าพระไม่แท้ให้หลวงพ่อสูงหลวงพ่อพี่เลยแต่ถ้าพระแท้นะนะครับไม่ต้องมากขอโทษเบาๆพอลูกนะเดี๋ยวมึงก็สำลักกันที่สายเลยสายตรงไอ้ถ้าสายตรงดูเหรียญแบบนี้เก๋นะนะครับถ้าเชื่อสายตรงแบบนี้นะบอกเลยนะครับกูไปเล่นหลวงปู่เข็มดีกว่าจริงๆเอาแล้วไปไหนก้าวที่สองระบงไหมหลวงตาจงมีตัวตนจริงไหมครับสายตรงอย่าไปเบี่ยงประเด็นอย่าหาว่าเอาเหรียญนี้ไปเล่นเดี๋ยวผมบอกใบให้นะคุณผู้ชมอย่าไปเบี่ยงประเด็นผมบอกใบให้ว่าหลวงตาจงมีตัวตนจริงไหมไปหิ้วเข้ามายังไปเอาผ้าเข้ามาทำเลเทะทำให้เจ้าของผ้าขายไม่ได้อันนี้ใส่ตรงสุดแล้วอืมแสดงว่างูไม่ลูกพี่ไม่สาบานพี่กลัวพ่อหนูตายสาบานพ่อตายเนี่ยพี่กลัวพ่อหนูตายลูกนะครับอย่ามาสาบานอย่างนี้กับพี่ลูกนะนะครับเพราะคนที่รับแจกเขายังมีชีวิตอยู่ลูกนะครับเออมันไม่ใช่ผ้าเก่าขนาดว่าคนที่รับเขาไม่มีชีวิตอยู่ลูกนะครับรู้ที่เจอคอมเมนต์แค่นี้ใช่มันโง่ไงเอาเดี๋ยวผมถามว่าสายตรงครับแค่นี้หลวงตาจงมีตัวตนไหมลูกถ้าไอ้เรื่องแค่นี้ตอบไม่ได้นะนะครับไม่ต้องเม้นอุปโลกครับแคปตาจอไว้หลวงตาจงอุปโลกนะเราโพสเซนโง่นะแคปหน้าจอไว้ใครบอกหลวงตาจงอุปโลกมีตัวตนไหมออกหลวงตาจงมีตัวตนไหมลูกเนี่ยผมนะถ้าผมนะยกให้แบบนี้เป็นสายตรงผมไปเล่นหลวงปู่เข็มดีกว่า นะครับอ้าวก็เขาบอกสาบานให้พ่อตายไงกล้าสาบานไหมก็ผมบอกผมไม่กล้าสาบานเดี๋ยวพ่อหนูตายไงลูกถ้าเขาเม้นมาว่ากล้าสาบานไหมให้พ่อตายผมก็บอกว่าผมไม่สาบานผมกลัวพ่อน้องเขาตายผมผิดหรือผมห่วงเขานะเนี่ยผมถามว่าหลวงตาจงมีตัวตนไหมก็เขาบอกว่ากล้าสาบานกับเขาไหมต่อหน้าพ่อสุดถ้าไม่จริงให้พ่อตายนี่ผมห่วงพ่อเขากลัวพ่อเขาตายกูผิดอีกเนาะเลยนะครับเอ้ามาหลวงตาจงมีตัวตนไหมหนูก็ไปทะเลาะกับเด็กมันรู้เรื่องมันตอนหลวงตาจงเกิดมันยังไม่เกิดเลยมันไปอยู่ตรงไหนของประเทศของโลกก็ไม่รู้เออผมถามว่าหลวงตาจงมีตัวตนไหมแค่นี้นะครับก็เขาให้ผมสาบานผมห่วงพ่อเขาก็เพราะว่าผมผิด
ช่ไหมฮะโอ้ยไม่บอกได้ยังไงคะพิมพ์ผมบอกเลยนะครับพระเนี่ยผมบอกเลยนะคนที่รับคนที่แจกเขายังมีชีวิตอยู่ไอเนี่ยเถียงให้ตายก็แพ้นอกจากแถให้เถียงไม่ได้เถียงให้ตายก็แพ้พระที่คนเขารับยังอยู่เนี่ยมันเถียงไม่ได้หรอไอหนูนะครับใช่ไหมพระคนรับยังอยู่เนี่ยฟังปากพี่คนรับคนแจกยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยโอ้ขอยงเสือโหดวันนี้ลูกค้าเอาพระอายุเยอะนะเขาบอกว่าเขาก็มีบล็อกเสือโหดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวันนี้นะแค่ถ่ายนั่นหลวงตาจงมีตัวตนไหมลูกแค่ถามแค่นี้ยังตอบไม่ได้เลยนะใครที่บอกว่าเก๊น่ะแคปไว้มีตัวตนไหมเดี๋ยวพอผมนะเอาข้อมูลการสร้างมาจะย้อนกลับไปถามว่ามันเก๊ไหมแค่นั้นเองหลวงตาจงมีตัวตนไหมลูกถ้าไม่ตอบสมองกวงนะเฮ้ยพี่มันต้องกลับไปถามไงที่มันมาถามก่อนเนี่ยมันจะรู้ได้ไงหลวงตาจงมีตัวตนไหมไม่ตอบสมองกวงนะเฮ้ยมันไปถามก่อนแต่มันกลับไปถามก่อนแต่มันไปถามก่อนที่สายตรงไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นสายตรงยังไงไม่ใช่หมานะยกหางตัวเองจะขึ้นมาเป็นเซียนขึ้นชั้นได้มันต้องถามได้ตอบได้ลูกวงการเนี่ยจะขึ้นไหมเขายอมรับไม่ใช่ยกหางตัวเองมันต้องถามได้ตอบได้ลูกมีโอกาสที่จะโชว์แสงแล้วลูกตอบให้คนเป็นพันคนเนี่ยเห็นว่าเราเป็นสายตรงลูกจัดไปทันทีถูกป่ะเรามีโอกาสในเพจพี่แล้วลูกคนดู 2,000 กว่าคนเราตอบมาเลยลูกให้คนรู้ว่าเราเนี่ยรู้จริงลูกหลวงตาจงมีตัวตนไหมตอบหน่อยลูกใช่ไหมโชว์แสงของเราเลยโชว์ความสามารถในการเป็นสายตรงของเราออกมาลูกโชว์มาไม่ต้องมาขอแป้งโคทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะเขาบอกหลวงตาจงอยู่กุฏิหอฉันแคปหน้าจอไว้แคปด่วนเลยพี่เม้งบอกหลวงตาจงอยู่กุฏิหอฉันอันนี้ถือว่า very good นะคุณได้แสงแล้วว่าคุณคือคนที่รู้เอาสายตรงลูกนี่เอาข้อมูลมาตอกหน้าพี่ให้พี่หน้าหงายไปเลยลูกจัดไปลูกเรามีโอกาสที่จะโชว์ศักยภาพการเป็นสายตรงของเราลูกเอาให้เต็มที่สายตรงหลวงตาจงมีตัวตนไหมหลวงตาจงอุปโลกสิทธิ์วัดกาหลงแคปไว้แคปไว้สิทธิ์วัดกาหลงนะใช้สิทธิ์วัดกาหลงด้วยแล้วบอกหลวงตาจงอุปโลกแคปไว้นะแล้วสิทธิ์ก็หลงมีตัวตนด้วยต้องดูมีตัวตนเปล่าไม่รู้ไม่รู้ถ้าแต่ไงไงอ่ะถ้ามีตัวตนก็นะนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับครับนะน้องหลังแม่กองมีคนที่ทำม้วนเนื่องให้หวือหวาได้สุดยอดยอมรับในผลงานเนี่ยยังหลังแม่กองเนี่ยนะครับเห็นไหมเขาเนี่ยกูไปสายตรงยังไม่รู้จริงเลยมีแต่พ่อจงวัดหน้าต่างนอกกันเนี่ยเอาวัดกาหลงเนี่ยมีหลวงตาจงไหมสายตรงโชว์หน่อยลูกเร็วนี่หลวงตาจงใส่แว่นอยู่กุฏิขวามือชั้น2ห้องแรกติดบันไดอันนี้แคปไว้คนนี้เจ๋งเป้งชื่อป้ายหน้ายะลานะครับฝั่งหอกลองป้ายหน้ายะลาโอเคใครต้องสู้ต้องมีทางวันนะครับนี่หลวงตาจงมีตัวตนไหมทำไมสายตรงไม่ตอบกันเลยวะโอ้โหกูเป็นสายตรงยกหางตัวเองเหรอลูกนี่คน 2,000 กว่าคนโชว์มาเลยลูกหลวงตาจงมีตัวตนไหมได้โอกาสแล้วลูกที่เราจะแสดงความสามารถของเราโดยมีคนให้การยอมรับเราถึง 2,000 กว่าคนลูกจงนะครับสายตรงมาลูกเนี่ยก็เลยบล็อกอะไรคนดูต้องสอบทางความสายตรงไม่มีเลยเหรอสายตรงไปไหน 2,000 กว่าคนเนี่ยลูกนี่ไงถามว่าหลวงตาจงมีตัวตนไหมลูกโอ้ถ้าสายตรงพูดจาขนาดนั้นก็น่าโดนบล็อกนะมันมีสายตรง
เอาเลยเร็วแสดงความสามารถของเราถ้านะครับเอาเนี่ยหลวงตาจงที่อยู่วัดกาหลงนะมีไหมลูกเร็วสายตรงโชว์ความสามารถเราออกมาสายตรงเป็นสายกระเบือแล้วก็บอกแล้วไงว่าไอ้พวกนี้กระดูกมันโถยกหางตัวเองเป็นสายตรงแค่ตั้งเพจใน Facebook ตั้งกลุ่มได้สถาโทนาตัวเองเป็นแอดมินแล้วบอกถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นพระสุดบอกเป็นสายตรงเอ้าโชว์มาเนี่ยมาคนรอดูอยู่2,100คนหลวงตาจงมีตัวตนไหมใช่สายยาไม่มีไอ้มึงแหละไอ้ปีเตอร์ที่มึงอยู่เนี่ยพิมพ์มาดิมีไหมเออเอามาเอาเร็วคนอยู่2,000คนจะไปบล็อกเขาจะรู้ไงใครสายตรงไม่สายตรงพี่จะบ้าหรือเปล่าและไอ้ที่พิมพ์อยู่เนี่ยยังไงเนี่ยคนบล็อกเขาไม่รู้หรอกครับพี่สายตรงไม่สายตรงจะไปบล็อกสายตรงก็เป็นไปไม่ได้ถ้าพี่พูดดีๆอ่ะไม่มีใครบล็อกมันไม่มีหรอกสายตรงอ่ะโตสายตรงเนี่ยผมรู้จักหมดผมเป็นกรรมการตัดสินมาร์คเครื่องในสมาคมยังไม่รู้จักสายตรงเหรอไอ้หนูมั่วแหมโมโหวาทกรรมอะไรนู่นนี่นั่นโอ้เอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเอาความรู้มาคุยกันเนี่ยมาอยากจะขึ้นแล้วมามีไหมหลวงตาจงอ่ะที่วัดกาหลงเนี่ยมาแหมสายตรงโดนบล็อกไปหมดโธ่อ่ะไม่เป็นไรวันนี้สายตรงโดนบล็อกสายตรงโพสในเฟซตัวเองเลยลูกแล้วนะแชร์เข้ามาในเฟซผมไปโพสในหน้าเฟซตัวเองเลยลูกถ้าบอกสายตรงโดนบล็อกนะเออนะสายตรงนะบล็อกสายตรงทุกท่านหลวงตาจงมีตัวตนไหมโพสลงหน้าเฟซบุ๊กตัวเองเดี๋ยวนี้เลยลูกเวลานี้4:40โพสลงหน้าเฟซตัวเองเลยหลวงตาจงมีตัวตนไหมมีคอยเป็นเจ้าว่าจะหลงเออใช่สายตรงชื่ออะไรนะคุณพิมพ์มาเดี๋ยวปลดบล็อกให้มันไม่มีตัวจริงไงมันมีแต่พวกนะกรรมลออุปโลกตัวเองก็เป็นสายตรงไงเออโถพระคนแจกคนรับเขายังมีชีวิตอยู่เป็นร้อยๆชีวิตบ้าบอคอละครังไอ้ดูเก๋น่ะคือมึงอ่อนนะไม่ใช่พระเก๋นะครับหาแดกกับหลวงพ่อเนี่ยยังทะลึ่งไปตีพระหลวงพ่อเก๋กูละขึ้นแจ็คเลยวันนี้ใส่ยูนิฟอร์มดีใจเย็นนดไม่ได้ใส่เสื้อบอลนะครับผมรับหมดอยู่แล้วครับเสือโฮอ่ะนะผมถามคุณย้อนไปดูไลฟ์ผมนะว่าเหรียญที่คุณจะมาขายผมเนี่ยผมบอกว่ายังไงถ้าคุณบอกว่าแท้ผมก็ซื้อราคาแท้ถ้าคุณบอกว่าเก๋ผมก็ต้องซื้อราคาเก๋ถ้าคุณบอกไม่รู้ผมก็ซื้อราคาไม่รู้นะแล้วผมประกาศเลยพระทั้งหมดที่คุณเห็นมันต้องอยู่ที่ผมในอนาคตสายตรงขโมยสายไฟอ้าวมาดินะหลวงตาจงมีไหมนะครับสิทธิ์วัดกาหลงใช้ชื่อวัดกาหลงเลยหลวงตาจงมีตัวตนไหมสงสัยจะสายตรงหินเออนะครับสายตรงมันไม่มีรอมา4วันแล้วนะครับมันมีแต่พวกที่ดูในกระจกนะครับแล้วจินตนาการเคยเจอไหมส่องกระจกแล้วไม่มองกระจกอ่ะแจ๊คใช่ส่องกระดูยืนหน้ากระจกนะแต่ไม่มองกระจกหลับตาแล้วจินตนาการว่าคือสายตรงข้าคือซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยคุณเข้าใจไหมนะครับสิทธิ์วัดกาหลงจำไว้นะบอกว่าหลวงตาจงอุปโลกขึ้นมาเองนะอ่ะต่อไปผมจะเล่าให้ฟังนะครับหลวงตาจงเกี่ยวข้องกับเรื่องยังไงต้องเกี่ยวสิครับเกี่ยวสิครับ คือมันเองเนี่ยนะไอ้หอยรอดไม่ได้ไปหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงตาจงวัดกาหลง แม่ต้องด่าหอยรอดเพราะอะไรมันอยู่แถวๆทะเลไงแถวๆดอนหอยลอดอันนี้ไม่ผิดนะครับแหมตั้งชื่อเฟซให้เสื่อมเสียวัดกาหลงด้วยหลวงตาจงอุปโลกมึงอะอุปโลกสิทธิ์วัดกาหลงเอางี้นะครับนะหลวงตาจงแกไม่ได้อยู่แค่เป็นพระวัดกาหลงนะแกยังเคยไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดอื่นด้วยหลวงตาจงเนี่ยนะแกอยู่วัดกาหลงนะแกมีความเกี่ยวพันกับการสร้างเหรียญบล็อกนี้โถเต้กิติศักดิ์มาหาความกระจ่างที่วัด
อัดคลิปพระที่วัดไปเลยลูกพี่อ่ะต้องเดินไปหาพระที่วัดเลยอัดคลิปสัมภาษณ์พระที่วัดก็มาบอกเราแล้วก็ลงเฟซบุ๊กเลยลูกนะคิดไปเองนะไอเซินเจิ้นกูไม่ได้ได้ยังไงอยู่ใกล้วัดแต่อุปโลกนะหลวงตาจงเนี่ยนะครับคนนั้นก็พิมพ์บอกว่าอยู่กุฏิถูกป่ะเขาพิมพ์บอกได้บอกอยู่ตรงไหนผมบอกเลยนะความเกี่ยวพันกับการสร้างเหรียญบล็อกเนี้ยหลวงตาจงมีความเกี่ยวพันจริงและหลวงตาจงเนี่ยท่านเคยไปเป็นถึงเจ้าอาวาสผมแต่ผมบอกให้นะแต่วัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่แถวโซนพันท้ายแสมดำนะครับแล้วก็นะตอนท้ายเนี่ยท่านก็นะสละตำแหน่งแล้วก็กลับมานะมรณภาพอยู่ที่วัดกาหลงนั่นแหละนะครับนะนะครับฉะนั้นผมจะบอกว่าไอ้สายตรงเซินเจิ้นนะถามหลวงตาจงนะครับหลวงตาจงนะมีไม่มียังตอบไม่ได้เลยนะครับโอ้โหนะสายตรงจริงๆไม่มีใครมาเคลียร์นะไอ้จะบอกแล้วไงเนี่ยไปเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นกันละฟังนะหนูฟังพี่นะสายตรงอ่ะพี่รู้จักหมดมีใครออกมาปกป้องพวกเองไหมเนี่ยมีใครเขาเอากับพวกเองไหมลูกง่ายๆนะเนี่ยบรรดาสายตรงทั้งหลายแหล่เนี่ยมีใครเขาเอากับพวกเองไหมลูกนะบรรดาเซียนใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยมีใครเขาออกมาปกป้องพวกเองไหมลูกรู้ป่ะทำไมเขาไม่ออกมายุ่งกับพวกเองนะคนสมุทรสาครน่ะนะครับถูกป่ะนะเพราะเขาไม่เอาพวกเองเข้าใจไหมนะครับเขาจึงปล่อยให้พวกเองเนี่ยนะมาโชว์โง่อยู่แบบนี้ไงลูกนะครับคุณเข้าใจไหมนะสายตรงอ่ะเขาเอาพวกเองป่ะสายตรงเขามาพูดคำเดียวเนี่ยมันจบแล้วลูกแต่สายตรงอ่ะเขาโทรมาหาพี่นะสายตรงอ่ะเขาโทรมาหาพี่นะลูกนะครับใครครับบอกพี่มาดิยุ่งยากคนนี้เราสายตรงพี่สายตรงอ่ะเขาโทรมาหาพี่นะลูกแล้วเขาเล่าให้ฟังหมดนะลูกนะเขายังบอกเลยว่าไอเด็กพวกเนี้ยนะเขาบอกรู้ไหมเห่อหมอยนะครับมันขายกันเละเทะอย่างเดียวลูกนะว่าทำไมพระเอางี้ขอโทษหลวงพ่อนะว่าทำไมพระมาสุดตอนแรกก็ต่างอยู่ดีทำไมถึงเงียบเลยเพราะว่าพวกเด็กพวกนี้มันเล่นมันทำไปออกหวยมันจะเหลืออะไรลูกตอนแรกราคาไปดีพระหลวงพ่อขายไม่ได้ไปออกหวยมันจะเหลืออะไรบ้ากันไปแล้วสายตรงไปวัดมาแล้วหลวงพี่บวชได้15วันนะนะครับอ่ะโอเคนะง่ายๆทำไมเนี่ยนะครับผู้ใหญ่อ่ะเขาถึงไม่ออกมาเอากับพวกเองเห็นป่ะนะไม่ยังนี่ยังไม่รู้อีกยังไม่รู้ตัวอีกถูกไหมครับนะผมอยู่ตลาดกอบคุณทุกวันแล้วครับคุณสุรศักดิ์นะฮะนะอยากจะมากินข้าวก็มานะครับนะมานะสายตรงเคยเจอเฮียคิมหนีหมดนะฮะนะครับอ้าวมาฮะสายตรงที่ผมพูดถึงเนี่ยนะไม่มีในชื่อนี้แล้วกันมาหัวเน่านะเนี่ยผมไม่สังเกตทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในสมุทรสาครเขาไม่เอากับพวกหนูลูกโตตอนน้ำท่วมไม่ใช่หรอกน้ำท่วมมันท่วมมาหลายปีแล้วนะไม่น่าจะโตตอนน้ำท่วมอ่ะสายตรงพวกเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดกันไม่ได้นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับใช่นะนี่ไงกูบอกแล้วพอเวลาตอบอะไรไม่ได้นะต่อยกับพ่อกูไหมไปอ้างคนนู้นคนนั้นให้คนนู้นคนนี้คนนั้นน่ะนะเขาออกมาให้ความชัดเจนให้พวกหนูก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวไปแอบถามมีคิมไหมครับนะเขาบอกว่านะนะครับนะเขาคุณคิดว่าคนที่ให้ข้อมูลผมเนี่ยว่าหลวงตาจงเนี่ยเป็นใครเคยไปเป็นเจ้าอาวาสที่ไหนสละตำแหน่งเจ้าอาวาสกลับมามรณภาพที่วัดกาหลงเหรียญเนี้ยนะฮะทำยังไงทำเพราะอะไรเนี่ยคุณคิดว่าเขาให้ข้อมูลผมได้ขนาดเนี้ยนะเขาต้องรู้ลึกรู้จริงไว้ล่ะ
นะครับหนูว่าอย่างนี้ลูกนะพรุ่งนี้ไปที่วัดนะลูกไปอัดคลิปสัมภาษณ์นะครับลูกพระอยู่ในวัดเลยแต่พระยังไม่เก่งเท่ามัคทายกวัดเพราะว่ามัคทายกเนี่ยเขาจะมีการสืบทอดคือมัคทายกอ่ะโดยมากจะเป็นคนในท้องที่ที่สืบต่อกันมาใช่ต้องอยู่ที่นั่นคุณนะลูกไปอัดคลิปมัคทายกวัดเลยลูกเกี่ยวกับเหรียญ นี้นะครับแล้วถ้าได้ความยังไงลงเฟซเลยลูกเอาให้พี่เนี่ยแบบจุกไปเลยลูกนะนะครับนะเอาให้พี่จุกไปเลยลูกนะครับนะพรุ่งนี้ไปที่วัดนะครับเราใบให้ได้แค่นี้คือคำบอกใบนะคือคำบอกใบนะครับเสร็จแล้วก็ไปหาคำตอบไปเอาเองวันที่4ไลฟ์มาก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะนะครับนะเอาง่ายๆนะเคียร์คิมดอตุงอ่ะผมยังมีเบอร์เขาเลยนะเขากับผมก็เคยคุยกันนะนะเคียร์คิมเนี่ยยังเคยเข้าไปตัดสินพระโต๊ะสมุทรสาครในงานสามพานที่ผ่านมาก่อนนี้เลยยังเจอกับผมเลยนะครับนะคุณเข้าใจไหมโธ่นะครับไอเรื่องท้าตีท้าต่อยอ่ะลูกนะไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องมาห้าวไอเรื่องท้าตีท้าต่อยลูกนะพี่บอกให้นะเอาง่ายๆนะลูกนะกินนมนอนมันไม่ใช่เรื่องแบบนะล้อเล่นแบบนะต่อยกับพ่อกูไหมพ่อกูรู้จักตำรวจพ่อกูรู้จักทหารเดี๋ยวพ่อกูเอาปืนใหญ่มาพ่อกูมีรถถังเว้ยเดี๋ยวพ่อกูเครื่องบินมามันไม่ใช่ลูกนะนะครับเอาแค่พอหอมปากหอมคอนะสุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเปิดการ์ตูนให้ดูกินนมนอนลูกนะใช่ไหมนะครับโผล่ทำวัดต้องมีประวัติบอกว่าหลวงตาจงคือใครก็ต้องรู้เอาง่ายๆไม่เคยเข้าวัดหรอกเด็กพวกเนี้ยจะบอกให้ผมรู้ว่าทำไมไม่กล้าเข้าวัดกลัวรับความจริงไม่ได้ก็ไปถามว่าห้องเนี้ยเคยเป็นห้องเก่าใครตามวัดเคยมีหลักฐานหมดนะครับว่าใครเคยอยู่ผมบอกเลยนะข้อมูลทั้งหมดอ่ะผมมีครบถ้วนแหละขอให้ผมซื้อเหรียญได้หมดทั้งวงการก่อนวัดราชรังสรรค์ท่านไปจากวัดกาหลงหมดแล้วครับอ่ะโอจดชื่อวัดราชรังสรรค์นะครับเนี่ยนะดูถูกสายตรงเพราะสุดจังไปดูเถอะถูกเพจเขาพูดถึงเรื่องโสโหว่าไงคุณเข้าใจไหมคุณไปในฝูงเป็ดอ่ะมันประโยชน์อะไรล่ะกราบ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 มันก็จะไปอะไรอ่ะวงการมาร์คเครื่องมันกว้างใหญ่กว่านั้นเยอะก็บอกไงว่างานเนี้ยนะครับฝูงเป็ดตายเรียบถูกป่ะฝูงเป็ดอยู่ในทุ่งนาคิดว่าทุ่งนามันยิ่งใหญ่เหรอลูกนะใช่เย็นหนูก็คือถ้าพูดตรงๆนะไอคนที่เขารู้จริงเขาไม่แสดงความคิดเห็นไอแสดงความคิดเห็นอยู่ละเอาว่าโง่ทั้งหมดเถียงแบบตายแน่ไม่มีทางชนะแน่นะครับคนแสะคนแจกคนรับยังอยู่เป็นร้อยๆชีวิตเหรียญแค่ปี17เขายังไม่ตายนะถ้ามีสมองเนี่ยมันต้องไปหาข้อมูลให้ตัวเองไม่อับอายมากกว่านี้ถูกป่ะนะนอกเสียจากสมองไม่มีอ่ะเข้าใจป่ะเถียงในสิ่งที่แพ้แน่ๆเนี่ยคือคนที่ไม่มีสมองเท่านั้น